ฮัลโหล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 ได้ยินไหมครับได้ยินช่วยบอกในแชททีนะครับวันนี้เปลี่ยนสถานที่นิดหน่อยสวัสดีครับ6คนโอเคสวัสดีครับพี่อาร์ตอ๋อมันขึ้นแชทตรงนี้ด้วยโอเคครับอ่ะวันนี้มีเวลาน้อยนะครับอาจจะเห็นใส่เสื้อตัวเดิมนะฮะก็เป็นเรื่องบังเอิญนะครับวันนี้มีเวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะฮะตั้งแต่3ทุ่มถึง4ทุ่มแล้วก็เราก็จะมีเวลาคุยถึงเรื่องหัวข้อที่มีคนถามมานะครับเป็นตอบคำถามก่อนนะฮะ3ข้อแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องอะไรก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะจริงๆวันนี้อยากจะคุยเรื่องของthinking flow แล้วก็เรื่องของ inner scorecard นะซึ่งไอ้ inner scorecard ที่พูดถึงเนี่ยมันจะเป็นศัพท์จาก Warren Buffett นะครับก็คือถ้าใครเคยอ่านหนังสือเล่ม Snowball ไม่แน่ใจเคยอ่าน Snowball กันหรือเปล่าที่เป็นเล่มแปลไทยนะครับสมมติว่าไม่อ่านแปลไทยก็ได้อ่านเป็นเล่มภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า inner scorecard นะครับแต่ถ้าเป็นเล่มแปลไทยของพี่นราที่แปลนะจำไม่ได้ละว่าเขาใช้คำว่าอะไรนะฮะแต่ว่าน่าจะมีวงเล็บเขียนว่า inner scorecard เดี๋ยวไปค้นอีกทีนึงก็คือการที่เราไม่ไปมองเรื่องความสำเร็จภายนอกนะฮะก็คือคนเรามันจะมีแบบอาจจะมองภายนอกทำตัวเองให้ดูดีนะแล้วก็ซื้อนู่นซื้อนี่มาประดับประดาไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าประดับตัวนะฮะหรือว่าประดับเครื่องเขาเรียกอะไรยานพาหนะทั้งหลายอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเป็นเอาเตอร์เอาเนี่ยพวกนั้นเป็นเอาเตอร์สกอร์การ์ดถามว่าไม่มีเรื่องพวกนี้บ้างได้ไหมคำตอบคือได้นะฮะแต่ว่าไม่มีเลยได้ไหมก็คงคิดว่าคงฝืนธรรมชาติของคนเมืองนิดนึงนะฮะแต่การมีอินเนอร์สกอร์การ์ดนี่น่าจะเป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญมากนะครับสำหรับใครก็แล้วแต่ที่คิดว่าจะหาความสุขในชีวิตเล็กๆน้อยๆได้ยังไงถ้าไม่มีอินเนอร์สกอร์การ์ดก็จะวัดยากนะครับพอดีกับหัวข้อที่จะพูดถึงก็คือเรื่องการคิดนะครับเรื่องการคิดเนี่ยวันนี้จะมีหนังสือหลายๆเล่มที่เป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็หลายเล่มหาซื้อน่าจะยากแล้วเดี๋ยวจะเอามาเสนอให้ดูนะครับว่าอ่ะเวลา thinking เนี่ยเราจะคิดนอกกรอบหรือว่าเราจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องการใช้ชีวิตนู่นนั่นนี่โน่นนะฮะมีเล่มไหนที่มีอิทธิพลดีๆบ้างนะครับกับการใช้ชีวิตนะฮะมีใครจะถามอะไรไหมตอนนี้ถามทิ้งไว้ได้เลยนะครับเรามีเวลา1ชั่วโมงนะฮะเพราะว่าวันนี้หลานมาที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นกับหลานนะฮะปกติเราคราวที่แล้วไลฟ์2ชั่วโมงใช่ไหมก็คุยไปได้เรื่อยๆนะครับคุยเกี่ยวกับเรื่องชาลีมังเกอร์คราวที่แล้วใครที่สนใจชาลีมังเกอร์นะครับที่เป็นคู่หูวอร์เรนบัฟเฟตต์แล้วคราวที่แล้วยังไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับไลฟ์ทุกไลฟ์ที่ทำนี้คือไม่ลบนะครับก็อยากให้เก็บเอาไว้เผื่อดูย้อนหลังด้วยนะครับว่าเฮ้ยปีที่แล้วเคยพูดเอาไว้แบบนี้ปีนี้เรามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าใครมีคำถามอะไรถามทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวขออีกสัก1นาทีเดี๋ยวจะเริ่มนะฮะ9โมง5นาทีนะครับเอ้ยไม่ใช่9โมง3ทุ่มใครมีคำถามอะไรถามเอาไว้ได้เลยนะครับอ๋อขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสี่นาทีใครมีอะไรจะถามไว้เลยได้เลยนะครับโชว์หนังสือแวบๆก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยอธิบายนะฮะเอาแบบไม่เรียงเนาะเอาแบบไม่เรียงแต่เดี๋ยวตอนอธิบายเดี๋ยวจะเรียงนะครับหนังสือเล่มที่คิดว่าค่อนข้างสำคัญกับชีวิตนะฮะก็คือเล่มนี้ไม่รู้เคยอ่านกันหรือเปล่า Surely You Joking Mr. Feynman นะครับ
อันนี้ของริชาร์ดไฟแมนพี่นาราสุภครดนะครับเป็นคนแปลคนแปลเดียวกันกับสโนว์บอลนะครับเล่มต่อมาก็คือเล่มนี้ Randall Munro นะฮะ What if เล่มนี้เท่มากใครเคยอ่านเล่มนี้ก็จะรู้ว่าโหมันเท่สุดๆไปเลยนะฮะแล้วจะมีเล่มนี้Money Master the Game ของโทนี่โรบินมองไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวแกะออกมาเล่มนี้อ่านไม่ได้ละเอียดนะครับแต่ว่าเอาเนื้อหาหลักๆมาใช้นะครับเล่มนี้ดีมากแล้วก็มีอีก2เล่มแต่ว่าอีก2เล่มเนี่ยมันอยู่วางทับ iPad อยู่ต้องขออนุญาตจับ iPad ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับก็คือเล่มนี้ The Four Scott Galloway นะครับอันนี้ใช้กล้องหน้า iPad นะมันก็เลยกลับด้านนิดนึงนะครับแล้วก็ Factfulness ขออนุญาตเอาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะโอเคไม่มีใครจะถามอะไรตอนนี้ใช่ไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะฮะอ่ะ18:06เริ่มเลยแล้วกันนะครับตอบคำถามแรกก่อนที่ถามมาบังเอิญเข้ากับธีมที่จะพูดวันนี้พอดีก็คือ thinking flow นะฮะ thinking flow คืออะไร thinking flow คือปกติแล้วเวลาที่เราวางแผนอะไรบางอย่างหรือว่าเราคิดอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะมีวิธีการแก้ไขของมันใช่ไหมก็คือเรารับข้อมูลมาเสร็จปั๊บเราได้ข้อมูลเสร็จแล้วไม่ว่าเราจะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายขนาดไหนนะฮะแป๊บนึงนะโอเคไม่ว่าจะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายขนาดไหนถ้ามันไม่ตรงกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็จะเป็นแค่ noise นะครับมันก็จะไม่ใช่ signal ที่มันจำเป็นต่อการที่เราจะเอาไปวิเคราะห์เพื่อทำให้เราประสบความสำเร็จในเป้าหมายใดๆที่เราต้องการนั้นนะฮะเพราะฉะนั้น flow แรกก็คือต้องรู้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่เข้ามาในตัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงกับเป้าหมายเราจริงหรือเปล่าเช่นเราต้องการจะลงทุนในบริษัทหนึ่งนะครับเราต้องการหาบริษัทหนึ่งเพื่อวิเคราะห์ประเมินมูลค่าเสร็จแล้วเราก็ไปลงทุนนะครับเพื่อที่ว่าเราอยากได้ financial freedom หรือเราอยากได้ส่วนความเป็นเจ้าของเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจในธุรกิจนั้นนะครับแล้วอะไรบ้างที่เข้ามาเนี่ยที่มัน flow เข้ามาเป็น data ที่ flow เข้ามาแล้วเราควรจะเก็บเอาไว้นะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนั้นสภาพแวดล้อมของบริษัทนั้นวิธีการมองและการทำธุรกิจของผู้บริหารบริษัทนั้นนะครับซึ่งพวกนี้ใครจะบอกว่ามันเป็นวิถีของ VI หรือเป็นเรื่องของ VI ที่เขาทำกันก็อาจจะได้แต่ทำไมล่ะเพราะว่า VI เนี่ยปกติส่วนใหญ่ถ้าเป็น value ใช่ไหม value investor เขาจะบอกว่าการซื้อส่วนหนึ่งของธุรกิจงั้นเราก็จำเป็นจะต้องเข้าใจธุรกิจนั้นด้วยนะครับว่ามัน work ยังไงกำไรมาจากไหนนู่นนี่โน่นเป็นยังไงงั้นสิ่งพวกนี้เพราะมันโฟลว์เข้ามาเสร็จปั๊บเราก็มีสมุดเล่มหนึ่งสมุดเล่มหนึ่งปั๊บเอาไว้จดอะไรทั้งหลายที่มันโฟลว์เข้ามาเป็น noise ตอนนั้นอาจจะเป็น noise ก็ได้เป็น data ที่เรายังไม่ได้ล้าง data ที่เรายังไม่ได้เอาไปวิเคราะห์นะครับพอเสร็จแล้วบอกว่าณเวลานั้นเนี่ยเราอาจจะแบบรู้สึกเบื่อในการอ่านหนังสือหรือว่าอ่านข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนั้นเราอาจจะรู้สึกเบื่อที่เราอ่านรายงานประจำปีแล้วคนเขียนรายงานประจำปีพูดไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเราก็เลยไปถ่าย Facebook เล่นปั๊บ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 ถ่าย Facebook เจอข่าวข่าวคนตีกัน6-1อะไรเงี้ยซึ่งข่าวนั้นจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตเราเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยไปเน้นคอนซูมเนื้อหาตรงนั้นหาจนได้ว่าคนนั้นเป็นใครบ้านอยู่ที่ไหนโอ้โหทำสกัตโตบัตขับรถไปหาถึงที่เลยว่าเนี่ยโหเหตุการณ์เกิดตรงนี้ถ่ายรูปเก็บไว้โพสต์ขึ้น Facebookเรื่องพวกนี้มันไม่ตรงกับเป้าหมายที่เราอยากจะได้ทีแรกนะครับซึ่งเป้าหมายก็จะมีเป้าหมายขนาดเล็กกลางใหญ่เรื่องพวกการตั้งเป้าหมายเนี่ยเคยพูดไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ความคิดก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปอะไรนักนะฮะก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ไปดูเรื่องการตั้งเป้าหมายคลิปของปีที่แล้วนะครับจะไม่พูดซ้ำทีนี้ พอเราได้ข้อมูลมาเสร็จเรียบร้อยโฟลว์ที่2คือเราจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปวิเคราะห์ยังไงวิธีการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทนี้คืออะไรนะเราไม่มีทางรู้ได้นะครับแต่เราพอจะรู้ได้ว่าไอ้สิ่งที่ทิศทางที่บริษัทนี้มันกำลังจะเดินไปเนี่ยมันจะทำให้มันเติบโตได้มีกำไรมากขึ้นหรือเปล่าเขาพยายามทำเพื่อ
ลูกค้าไหมเขาพยายามทําโฆษณาเพื่อให้มีฐานลูกค้ามากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเขาทําโฆษณาเพื่อทําลายล้างตัวเองหรือเขาดําเนินธุรกิจมี CSR อะไรพวกนี้บางตาหรือเปล่าเรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นเซนส์บางอย่างที่เราจะต้องฝึกนะครับฝึกดูมีประสบการณ์เยอะเราก็น่าจะพอมองออกได้ว่าอ่ะเนี้ยแม่งพูดเฟกชัวร์อ่ะคนนี้น่าจะพูดจริงมั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาบังเอิญโชคดีนะครับได้คุยกับผู้ใหญ่ท่านนึงนะฮะเราก็เตือนสติว่าไอ้ที่เราทำกันเนี่ยไอ้ที่เราเชื่อกันคนนู้นคนนี้พูดมาอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคนที่น่ากลัวที่สุดคือการพูดจริงแต่พูดจริงแค่ครึ่งเดียวยังน่ากลัวไม่เท่ากับคนที่แม่งโกหกแล้วเราเห็นชัดๆเลยคนพวกนี้ก็คือเราเลิกคบเลยจบนะฮะส่วนคนที่พูดความจริงแค่ครึ่งเดียวเนี่ยพวกนี้ค่อนข้างอันตรายกับเรานะครับทีนี้พอได้มาแล้วปั๊บเราก็จะมีโมเดลในการแก้ปัญหานิดนึงว่าอ่ะเราจะต้องเอาไปวิเคราะห์บริษัทเราต้องไปวิเคราะห์บริษัทพวกนี้ต่อเราจะวิเคราะห์ด้วยวิธีไหนบางคนเวลาลงทุนก็จะใช้ PE ใช่ไหมDCF กราฟนะครับ PEG ใครที่ใช้ไอ้วิธีการลงทุนแบบเนี้ยไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดไม่มีใครบอกได้ด้วยนะว่าไหนมันดีที่สุดนะครับใครที่บอกว่าเนี่ยดีที่สุดอาจจะเป็นเพราะวิธีนั้นอะเหมาะกับเขามากที่สุดก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับเรางั้นคนที่เขียนหนังสือออกมาแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันประสบความสำเร็จด้วยกราฟนะคนที่อ่านอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จด้วยกราฟตามก็ได้นะคนที่เขียนหนังสือดีมากเขาก็จะพยายามเขียนแล้วคนอ่านเนี่ยสามารถเคลิ้มตามไปกับวิธีการเดียวกันได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวิธีการลงทุนทั้งหลายมันควรจะเป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับวิธีส่วนตัววิธีการนี้เหมาะกับคนนี้เป็นคัสเขาเรียกอะไรอะเทเลอร์เมดเป็นแบบเหมือนเวลาเราไปตัดสูตรใช่ไหมแล้วก็วัดชุบสูตรชุดนี้เฮ้ยมันเข้ากับเราพอดีเป๊ะนะไม่ว่าจะเคลื่อนไปท่วงท่าไหนอันนี้ก็คือสูตรสำหรับเรานะครับงั้นเราจะบอกวิธีนั้นวิธีนี้ดีสำหรับคนนู้นคนนี้ก็คงพูดได้ไม่เต็มปากนะฮะทีนี้thinking flow เนี่ยพอ flow มาปุ๊บ data เข้ามาอันเนี้ยไม่ยาก flow ขั้นแรกนะสิ่งที่ต้องรู้นะฮะก็คือเรื่องอคติทั้งหลายหนังสือเขียนเกี่ยวกับอคติการลงทุนมีเยอะแยะมากมายนะฮะเวลาเรารู้ตัวว่าเราเกิดอคติอันนี้อย่างชาลีมังเกอร์คราวที่แล้วที่คุยกันไปใช่ไหมก็จะมี25 psychology human misjudgment นะฮะก็คือ25สิ่งที่คนเราเนี่ยเกิดอคติลงไปโดยไม่รู้ตัวนะครับหรือบางทีอาจจะรู้ตัวแต่มันห้ามไม่ได้นะฮะเรื่องนี้ไอใน thinking fast and slow ของ Daniel Kahneman ก็เขียนเอาไว้เหมือนกันนะครับเขียนเอาไว้บอกว่าเนี่ยเวลาที่เราคิดช้ากับคิดเร็วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดไปแบบที่เราไม่รู้ตัวคิดเร็วนะครับมันจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาเสริมช่องว่างระหว่างข้อมูลที่มัน missing ไปที่มันหายไปนะครับพวกนี้ก็คืออคติทั้งหลายแต่ถ้าเรารู้อคติตรงนี้เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราผิดพลาดตรงไหนในการมองงบบริษัทนี้มองผู้บริหารบริษัทนี้เชื่อใจคนนู้นมากเกินไปหรือเปล่าเราพยายามมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่านะครับช่วงนี้ตอนที่รับฟังกันอยู่รับชมกันอยู่เนี่ยใครมีคำถามอะไรนะครับถามมาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ตอบนะครับตอนนี้กำลังพยายามเล่าถึงเรื่อง thinking flow อยู่นะครับ flow ต่อไปก็จะเป็นเรื่องอคติใช่ไหมพอรู้อคติเสร็จปุ๊บเราก็จะมากรองข้อมูลเสร็จข้อมูลไหนใช้ได้อะไรที่เราพอจะเชื่อข้อมูลนี้ได้นะครับพอได้ข้อมูลนี้เสร็จปั๊บเรียบร้อยแล้วก็ทำ valuation ซึ่งไอ้ valuation เนี่ยเราก็ต้องมาดูอีกว่าอันนี้เหมาะสำหรับการ DCF ไหม PE ไหม PEG ไหมโหมดเป็นยังไงนะครับมีคูเมืองกั้นล้อมรอบไหมเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงใครมองท็อปดาวลงมาบางคนก็มองบอททอมอัพขึ้นไปนะฮะอันนี้คือแล้วแต่คนต่อมาสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะซื้อจะขายเนี่ยมันเป็นเรื่องไซโคโลจีสุดท้ายมันเป็นเรื่องไซโคโลจีจริงๆกระบวนการลงทุนทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนเป็นไซโคโลจีตั้งแต่ต้นจนจบอะถ้าตั้งแต่ต้นเราไม่รู้จักตัวเองนะว่าเราแยกสิกนอลออกได้ไหมจากนอยส์ทั้งหลายแล้วเราประเมินมูลค่าตามความเป็นจริงหรือเปล่าแล้วเราซื้อขายเนี่ยไอตอนที่จะซื้อหรือจะขายเนี่ยถ้าสมมติเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาใช่ไหมพฤหัสที่ผ่านมาหุ้นที่เราเคยถืออยู่ตอนนี้มันโดนลากขึ้นไปโดนลากขึ้นไป 5% โอ้ลาก 5% นี่ไม่ถือว่าลากนะ 25% ไม่ได้อีกเอาใหม่ 20% ลากขึ้นมา 20% ปั๊บปิดวันพอดีปุ๊บเราเนี่ยอาจจะต้องมานั่งคิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่มันเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ใช่ไหมว่าเดี๋ยววันจันทร์จะเกิดอะไรขึ้นจะลงหรือเปล่าวะจะขึ้นต่อไหม
เราจะขาดทุนไหมหรือว่าเราจะเสียโอกาสหรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเรื่องพวกนี้เราก็ต้องมานั่งคิดอีกเราต้องมารู้ตัวเองอีกว่าสุดท้ายแล้ว psychology เราเรากำลังโดนหลอกอยู่หรือเปล่าโดนตลาดหลอกอยู่หรือเปล่าเราโดนคนอื่นทำตลาดอยู่หรือเปล่าพวก market maker ทั้งหลายนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะส่งไปถึง inner scorecard ซื้อหุ้นแล้วทำธุรกิจแล้วทำกำไรได้แล้วพอใจหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครมาตัดสินได้นะครับนอกจากตัวเราเองเราพอใจเรื่องไหนเราคิดว่าอะไรเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จเงินเป็นส่วนสำคัญของชีวิตหรือเปล่านะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องผลการเรียนต้องได้ 4.00 อันดับ1 A ชวนทุกตัวไหมเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของแต่ละคนซึ่งเรื่องอินเนอร์เนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันพูดด้วยกันยากมันบอกยากถ้าให้เปรียบเทียบก็จะคล้ายๆกับว่าเราอ่ะเคยบินไปบราซิลเข้าไปในป่าอเมซอนเรียบร้อยเดินป่าเดินป่าเจออุปสรรคมากมายเวลา15วันแล้วเราก็ออกมาจากป่าแล้วก็บินกลับเสร็จปั๊บพอเรากลับมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ย เราก็มาเล่าให้คนอื่นฟังวันนี้เนี่ยโอ้โหจะไปเจอมาแบบนี้นะโอ้โหประสบการณ์ในชีวิตฉันเคยไปหน่อยนี้มาก่อนโอ้โหไปเจอช้างสีลุงไปเจอลิง6แขนอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นอาจจะคิดว่าเฮ้ยบ้าหรือเปล่าซึ่งเรื่องพวกเนี้ยถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีอินเนอร์สกอร์การ์ดนะไม่ได้รู้จักตัวเองมากพอนะครับอาจจะรู้สึกเฟลได้แต่ว่าเราไม่สามารถไปอธิบายสิ่งที่เราประสบหรือว่าเรารู้อยู่กับตัวเองอะว่าเฮ้ยเนี่ยฉันคิดแบบนี้ฉันตั้งมาตรฐานแบบนี้ฉันมีประสบการณ์แบบนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังอะเขาอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้นะครับเรื่อง inner scorecard ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนก็ต้องไปคิดกันเองอีกนะครับโอเคมาขอขั้นด้วยการตอบคำถามก่อนนะครับพี่ตาบอกว่าไฟแมนหนังสืออ้างถึงเยอะมากใช่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าทำไมผมถึงชอบไฟแมนนะครับแล้วก็อ่านเจอริชาร์ดไฟแมนเนี่ยจากชาลีมังเกอร์ด้วยจากคราวที่แล้วหนังสือชาลีมังเกอร์อ้างถึงริชาร์ดไฟแมนอุ้ยจะล้มแล้วก็อาจารย์ในมหาลัยเคยเล่าเกี่ยวกับคนนี้ให้ฟังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผมนะครับไม่พูดชื่อดีกว่าเนาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเป็นศาสตราจารย์คนแรกนะครับในประเทศไทยสาขาคอมพิวเตอร์ผมจบวิศวะคอมที่จุฬานะครับเป็นศาสตราจารย์คนแรกแล้วอาจารย์คนนี้เวลาพูดเนี่ยเขาจะพูดแล้วหยุดไม่อยู่นะฮะคนนี้คือเท่มากคนนี้เท่มากคนนี้ชวนไปเรียนควอนตัมด้วยปริญญาโทนะครับสมัครไปแล้วปีที่แล้วเทอม2อ่ะจริงๆก็สอบติดไปแล้วแต่ว่าเรียนไม่ได้สักพักนึงก็ดรอปนะครับเพราะว่ามันเกิดโควิดใช่ไหมจริงๆอยากไปแล้วก็ไปเจอคนนู้นคนนี้นะฮะไปมีคอนเนคชั่นเสริมเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป้าหมายเรามันไม่สามารถทำได้เพราะว่าเราต้องเรียนอยู่ที่บ้านมันเป็นออนไลน์เลิร์นนิ่งแล้วทำวิจัยอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็เลยดรอปไปก่อนนะครับดรอปไปก่อนแต่อาจารย์ใจดีนะอาจารย์บอกว่าคุณทำวิจัยเสร็จเมื่อไหร่ไปหาข้อมูลอะไรเสร็จเมื่อไหร่เรียบร้อยเนี่ยอยากกลับมาทำเนี่ยบอกผมเลยอาจารย์ใจดีมากนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ตอนผมอยู่ปริญญาตรีนะครับพี่ถามว่าชอบคนไหนที่เป็นนักลงทุนคนไทยบ้างไหมครับเรียกว่าติดตามนะครับติดตามคนที่ติดตามอยู่ตอนนี้ว่าเขาจะพูดอะไรนะครับคือมีดร.นิเวศแต่ดร.นิเวศนี่เขาคือเราได้อ่านงานเขาทุกสัปดาห์อยู่แล้วใช่ไหมทุกวันจันทร์ก็จะมีงานเข้าออกมานะครับคนที่ชอบเหรอก็คงเหมือนทุกคนนะฮะพี่ฮงอะเก่งพี่ฮงเก่งดร.นิเวศนะฮะพี่โจลูกอีสานนี่คือคนนี้ขออนุญาตยกแบบว่าเขาขยันมากคือหนึ่งในนักลงทุนไทยที่ขยันมากโอ้โหจะขยันอะไรขนาดนี้อ่านหนังสือพิมพ์ทุกเล่มนะฮะแล้วก็อ่านหุ้นน่าจะทุกตัวนะครับบริหารพอร์ตยังกับกองทุนใหญ่มากนะครับไม่ใช่ใหญ่มากจำนวนเยอะมากใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้พี่โจน่าจะขยับมาเล่นหุ้นกลางหุ้นใหญ่ละเมื่อก่อนพี่โจเล่นหุ้นเล็กนะแล้วก็รายละเอียดเยอะมากพี่โยโยนะครับที่
เพิ่งเสียไปนะครับพี่โยโย่ก็เมื่อก่อนอ่านบล็อกเยอะมากอ่านย้อนหลังนะครับก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งใครอีกอะที่เป็นนักลงทุนไทยแล้วรู้สึกว่าเขาเก่งคนที่เก่งพี่เว็บนี่คือเป็นนักลงทุนไทยที่พูดอะไรเนี่ยออกมาจากใจอะแกอยากพูดอะไรแกก็พูดอะพูดตรงๆแล้วก็เขาทำหนังสือดีมากนะครับWisdom Press ใช่ไหมหนังสือหลายๆเล่มของพี่เว็บนี่คือเปลี่ยนชีวิตนักลงทุนไทยหลายๆคนนะฮะตอนนี้มาทำงานหนังสือด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่างานพี่เว็บอะแปลดีนะแล้วก็เหมาะสำหรับคนไทยอ่านแล้วก็เขาพูดไงดีเขาพยายามทำให้หนังสือเล่มดังๆหรืออาจจะไม่ดังนะหนังสือเล่มดีๆทั้งหลายให้คนไทยได้มีโอกาสอ่านนะครับ Intelligent Investor นี่คือต้องขอบคุณเลยที่ช่วยแบบเอามาแปลขนาดนั้นแล้วแกแปลเองด้วยอ่ะใช้สำนวนแกก็อ่านง่ายด้วยนะครับแล้วเรื่องผลตอบแทนเนี่ยจริงๆเรื่องผลตอบแทนมันมีคนที่ได้ผลตอบแทนเยอะนะไม่ใช่เป็นแบบ20 30%มีคนที่เป็นไป100% 200%อย่างเงี้ยก็มีนะครับซึ่งเขาอาจจะใช้เขาเรียกอะไรอ่ะleverage บางอย่างนะครับอาจจะแบบกู้มาร์จิ้นมาหรือนู่นนี่มาก็อันนี้ถ้าอีกคนหนึ่งที่นับถือนะฮะก็คือใครนะมีพี่มี่ธิดานะครับทีพี่มี่ธิวาแล้วก็พี่อะไรอีกคนหนึ่งปีที่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอนึกชื่อก่อนแป๊บนึงนะขอนึกชื่อก่อนหลายคนอ่ะจริงๆมีหลายคนนะครับมีใครอีกอ่ะเดี๋ยวนึกชื่อออกแล้วเดี๋ยวบอกละกันนะพี่คนนี้ที่ปีที่แล้วแกเจอหนักเหมือนกันอ่ะถ้าใครจำชื่อได้บอกด้วยนะฮะ พี่คนนี้ออกรายการอาจารย์นิเวศบ่อยๆนะครับแล้วก็ปีที่แล้วมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาใช้มาร์จิ้นเยอะแล้วก็ leverage เยอะใช่ไหมพอเจอโควิดไปอะโหหนักอะหนักหน่วงไปเลยนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเขาตอบถามแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวพูดถึงเรื่องจากทางบ้านที่ถามมาก่อนนะครับก็คืออ่ะให้เล่าประสบการณ์การลงทุนหน่อยเดี๋ยวอันนี้จะขออนุญาตใช้เวลาเยอะนิดนึงนะฮะตอนนี้สัก10นาทีนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมาก็คือถ้าเอาประสบการณ์การลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มสนใจมาตั้งแต่ตอนอยู่ม.5ตอนนั้นก็คือยังเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ที่ต่างประเทศนะครับเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ที่อเมริกาไปโครงการที่ชื่อว่า AFS ไม่รู้ว่าเคยได้ยินกันไหมนะครับไป AFS เป็นรุ่น49นะครับแล้วพอไปเสร็จเนี่ยมีวันหนึ่งที่โฮสต์แดดกับโฮสต์มัมเขานั่งคุยกันดูหนังไปด้วยแล้วเหมือนเขาคุยกันเรื่องมิวชัวฟันคุยกันเรื่องแบบว่าเนี่ยเขาไปซื้ออันนี้มานะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บเพื่อเอาไว้สำหรับการเกษียณนู่นนี่โน่นตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆพื้นฐานที่บ้านก็คือพอไม่ได้ลำบากอะเรียกอะไรพอมีพอกินนะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้มีตังเก็บมาตั้งแต่แรกเราก็มาพยายามแบบเฮ้ยทำไงดีวะเพื่อให้เราแบบไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตเราอาจจะแบบอยากทำธุรกิจด้วยนะมีเวลาแบบเพื่ออยู่กับครอบครัวด้วยนะฮะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายของเราตอนนั้นก็คือมุ่งไปที่ว่าเราจะบริหารพอร์ตยังไงดีเพื่อให้เรามีรายได้จากเงินปันผลนี่คือเป้าแรกเลยนะตอนเมื่อก่อนเนี่ยรายได้จากเงินปันผลเพื่อที่ว่าเราจะอยู่ได้โดยที่ทำงานกิ๊กก๊อกเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะทำงานยิ่งใหญ่เป็นธุรกิจของตัวเองนะครับหรือว่าไปช่วยธุรกิจคนอื่นนะฮะให้มันดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องมากังวลว่าเฮ้ยเราจะขาดแคชโฟลว์หรือเปล่าก็เลยเริ่มศึกษามานะครับเรื่อยๆตั้งแต่อายุ17มั้งตอนนั้น17ใช่ไหม18มาเข้ากลับมาเข้าเรียนม.6ที่โรงเรียนแล้วก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยอันนี้ก็ไม่ได้สนใจเรื่องการลงทุนเลยตอน18นะครับ19
20ก็คือเรียนปี1กับปี2ถูกไหมตอนเรียนปี1กับปี2เนี่ยเริ่มละเริ่มสนใจเรื่องซื้อหุ้นนะฮะตอนนั้นก็เริ่มฟัง Money Talk Money Talk นี่คือฟังน่าจะทุกนี่เลยทุกเอพิโซดอะสมัยก่อนที่นั่งคุยกัน4คนอะมีดร.นิเวศใช่ไหมมีอาจารย์ไพบูลย์อะแล้วก็อาจารย์อีก2คนอาจารย์ถาวรนะฮะแล้วก็อาจารย์เสน่ห์คุยกันโอ้โหมีเขาเรียกอะไรอะมีน้ำบ้างมีเนื้อบ้างส่วนใหญ่จะเป็นน้ำนะ ก็คุยไปเรื่อยๆอะก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกคนนึงที่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่คนนี้เขามีความอดทนและมุ่งมั่นในทางนี้ดีก็คือพี่นุชนะครับพี่นุชหลายคนก็น่าจะรู้จักพี่ตรีนุชนะครับคนนี้เป็นนักลงทุนไทยที่เก่งอีกคนหนึ่งเหมือนกันใช้วิธีสะสมไปเรื่อยๆนะครับสอนลูกดีด้วยนะฮะก็ปี1ปี2เนี่ยอันนี้ตอบคำถามแบบรวดเร็วนะครับก็คือเคยอ่านเทคนิคอลสมัยก่อนเคยอ่านปิดสมัยก่อนเคยอ่านเทคนิคอลใช้กราฟแท่งเทียนแล้วก็มีดูบล็อก RSI อะไรพวกนี้ใช่ไหม MACD ก็ดูหมดอะดูหมดทุกอย่างที่ปกติคนมือใหม่เขาทำกันนะครับดูวอลลุ่มอะไรพวกนี้ดูหมดอะแต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับตัวเองนะมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเหมือนมีเวลาดูน้อยเราต้องเรียนมหาลัยด้วยใช่ไหมปี1ปี2 แล้วก็ตอนนั้นทำงานด้วยปี1ก็ทำงานปี2ก็ทำงานมาตั้งแต่ปี1อ่ะเป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์นะครับชอบคณิตศาสตร์ก็เลยสอนไปเรื่อยๆนะสอนตอนเย็นเกือบทุกวันเสาร์อาทิตย์สอนไม่เคยมีวันหยุดนะฮะก็ไม่เวิร์กจำได้เลยตัวแรกที่ให้เข้าในด้วยการใช้กราฟนะคือ Siri SIRI นะครับหุ้น Siri ก็ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่า valuation ทำยังไงไม่รู้จักเจ้าของไม่รู้จักธุรกิจไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้จักไม่รู้ด้วยว่า cash flow เป็นอะไรยังไง backlog คืออะไรคือมือใหม่มากนะฮะใช้กราฟอย่างเดียวสรุปขาดทุนนะครับมาถึงก็ขาดทุนเลยแล้วก็เลยห่างหายออกไปสักพักหนึ่งมั้งพอขึ้นปี3ปี3ปี4เนี่ยก็เริ่มกลับมาอ่านหนังสือนะครับจะเป็น2 3สำนักพิมพ์หลักๆเมื่อตอนนั้นก็จะมี Wisdom Press นะครับของพี่เว็บมีFidelity นะครับของพี่เอกมี WeLearn แล้วก็มี Stock Tomorrow ใช่ไหมก็อ่านไปเรื่อยอ่ะ อ่านไปหมดอ่ะส่วนใหญ่ก็จะอ่านเป็นหนังสือของ Fidelity กับหนังสือของ Wisdom Press นะครับแล้วก็มาลองดูว่าถ้าเราลงทุนยาวๆจะเป็นยังไงนะครับก็เลยมาเริ่มวางแผนนี่แผนเนี่ย ก็คือเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีเขาเรียกอะไรอะเวลาเพื่อไปดูตรงนั้นอะเยอะมากก็เลยใช้วิธีการเติมเงินนะครับเติมเงินทำงานเติมเงินทำงานเติมเงินทำงานเติมเงินซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยทำงาน 100% นะจะเก็บออมเนี่ยเก็บเงินออมอยู่ที่ประมาณ 70% เยอะมากนะครับเยอะมากเก็บเงินออมที่ประมาณ 70% แล้วทำแบบนี้มาจนกระทั่งเมื่อกี่ปีที่แล้วอะ2-3 ปีที่แล้วครับถึงค่อยๆลดลงแต่ว่าไอ้ที่ลดลงเนี่ยมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับวิธีเนี้ยเริ่มเวิร์กแหละเริ่มเวิร์กตอนที่เรามีเป้าหมายแล้วเป้าหมายเราคือเลขเท่านี้พอมีเลขเท่านี้ในใจเนี่ยมันก็เลยขยันทำงานทำแล้วก็เก็บเงินประหยัดแบบประหยัดมากนะครับพอมันเริ่มเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันก็เลยก้อนจริงๆก็ไม่ได้ใหญ่มากหลักหมื่นอ่ะสำหรับเด็กมหาลัยอ่ะมันก็เลยเริ่มแบบว่าเฮ้ยเราน่าจะไม่สามารถใช้วิธีการเทรดขึ้นลงๆขึ้นลงๆโดยที่ไม่มีเวลาดูได้แล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนมาลองลงทุนแบบVI ดูบ้างนะครับก็เลยเริ่มอ่านหนังสือประเมินมูลค่าตอนนั้นหนังสือประเมินมูลค่าที่อ่านมีอยู่ประมาณ 2-3 เล่มแต่ตอนนี้อยู่ชั้น2นะฮะอาจจะไม่ได้หยิบหนังสือให้ดูนะครับใครมีคำถามอะไรตอนนี้ถามทิ้งไว้ได้เลยนะเดี๋ยวมาตอบนะฮะก็จะมีหนังสือของ Nation นะครับที่ชื่ออะไรนะ Buffettology อันนี้พี่ที่ทำงานนะครับอีกคนนึงก็แนะนำมาเหมือนกันนะครับ Buffettology อีกเล่มนึงก็คือHow to Build Portfolio Like Warren Buffett ที่มันเป็นหน้าปกสีส้มๆอ่ะตอนนี้ของสำนักพิมพ์ Arrow มั้งนะฮะไปลองดูได้ก็จะมี2อันนะครับก็พยายาม
ประเมินมูลค่าให้ได้ว่าไอ้บริษัทที่เราสนใจอยู่เนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่DCF คืออะไรนะครับ Market Cap คืออะไร PE คืออะไร PEG คืออะไรก็จะมาประมาณช่วงนั้นเริ่มเข้ามาในตลาดโดยที่เรามาซื้อบริษัทปึ๊บที่มันดูดีๆหน่อยนะช่วงนั้นก็จะเป็นแบบหุ้นที่ใครๆก็รู้จักนะครับBDMS ใช่ไหม BDMS นี่ซื้อตั้งแต่ยังไม่เปลี่ยนชื่อนะครับตอนนั้นเป็น BGS มั้ง Bangkok Hospital ใช่ไหมตั้งแต่ยังไม่เปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็จะมีCPO สมัยก่อนซื้อ CPO ซื้อ BAFS ไอ้ที่เติมน้ำมันเครื่องบินนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะพูดได้เนาะขายไปหมดแล้วนะครับซื้อ BAFS ซื้ออะไรอีกอะ CPO CPO พูดไปแล้วใช่ไหม CPF CPN อะไรพวกเนี้ยไอ้บริษัทใหญ่ๆทั้งหลายนะครับแล้วบังเอิญช่วงนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันอาจจะเป็นโชคดีด้วยแหละมั้งที่อยู่ดีๆตลาดก็ขึ้นนะครับพอตลาดมันขึ้นเนี่ยหุ้นทุกตัวมันก็ขึ้นอยู่แล้วถูกไหมหุ้นทุกๆตัวพอมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้บริษัทใหญ่ๆอ่ะดัชนีมันขึ้นบริษัทใหญ่ๆอ่ะมันเป็นตัวดันดัชนีมันก็เลยขึ้นตามด้วยเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็ทำกำไรได้ค่อนข้างโอเคน่าจะเป็นช่วงที่พอร์ตน่าจะเป็นเรียกอะไรอ่ะไม่ได้สนเรื่องปันผลเท่าไหร่นะครับช่วงนั้นไม่ได้สนเรื่องปันผลเท่าไหร่ตอนนั้นอยากได้ปันผลแหละแต่หุ้นพวกเนี้ยใครๆที่อยู่ในตลาดมานานก็จะรู้ใช่ไหมว่ามันปันผลเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับกำไรของมันนะครับก็เลยมีขายออกไปบ้างขายวิธีการมองก็คือสมมตินะตอนนั้นซื้อบาฟส์ราคาเท่าไหร่วะเท่าไหร่จำไม่ได้ละนะฮะแต่ว่ามันปันผลเนี่ยสมมติปันผลปีละบาทเป็น1บาทใช่ไหมถ้าราคาตอนนั้นขึ้นไปแล้วมันเป็นกำไรหุ้นละ5บาทสมมุตินะนี่คือเรื่องสมมุตินะกำไรหุ้นละ5บาทแต่ว่าถ้าเรารอปันผลเนี่ยต้องรอ5ปีถูกไหมงั้นก็คิดว่าเราน่าจะมีความสามารถในการไปหาหุ้นที่มันดีพูดว่าดีได้ไหมดีได้มากกว่านี้โตได้มากกว่านี้ภายในเวลา5ปีนะครับอาจจะขึ้นได้มากกว่า1บาทต่อปีเราก็เลยขายออกนะครับแล้วก็ไปซื้อหุ้นใหม่งั้นประสบการณ์ก็จะเป็นประมาณนึงซึ่งตอนหลังเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วนะตอนหลังก็ไม่ได้มองแบบนั้นนะครับตอนหลังนี่เริ่มมามองเรื่อง ROIC นะครับแล้วก็ มีพี่ถามมาเรื่องประสบการณ์ที่ดีหุ้นที่ดีนะครับเอาแบบสั้นๆเลยนะหุ้นที่ดีนะครับก็คือหุ้นที่รู้สึกว่าตอนนั้นน่ะยังไม่มีใครทำบทวิเคราะห์นะครับเป็นหุ้นขนาดเล็กยังไม่มีใครทำบทวิเคราะห์แล้วก็ตอนนั้นหาดทิปที่มันทำโค้กที่ภาคใต้แค่14จังหวัดเนี่ยเขาเพิ่งจะขยายโรงงานนะครับขยายกำลังการผลิตให้มันเยอะขึ้นนะครับตอนที่เขากำลังขยายกำลังการผลิตเนี่ยตอนนั้นหุ้นน่าจะ PE ประมาณเท่าไหร่10เท่า11เท่า12เท่าไม่มีใครสนใจเลยนะฮะคือเขามีรายจ่ายก้อนหนึ่ง แล้ว PE มันขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ10จาก11ขึ้นไปประมาณอยู่ที่10 14 15เท่าซึ่งยังคงรับได้นะฮะตอนนั้นก็ซื้อเก็บไปแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยตอนที่ไอ้กำลังการผลิตเขาเยอะขึ้นเขาสามารถผลิตได้มากขึ้นเขาขายได้มากขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำกำไรต่อหุ้นได้ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะขึ้นราคามันก็เลยขึ้นจาก10เท่าไหร่14 บาทขึ้นไป23บาท24บาทเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงอ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็ลงมาใช่ไหมตอนนี้มันขึ้นไปอีกแล้วนะฮะซึ่งอันนี้คือประสบการณ์ที่ดีคิดว่าซื้อได้ในจังหวะที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับแล้วก็อันนึงที่คิดว่าเป็นบทเรียนเลยคือตัวเร่งในที่เนี้ยในหนังสือไอ้กุญแจ5ดอกของพี่เว็บใช่ไหมก็จะมีเรื่องคาตาลิสต์นะครับตัวเร่งเรารู้ไหมว่าตัวเร่งตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่มาทำให้กำไรเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าเรามอง2ฟอร์สคราวที่แล้วพูดถึงลอลาพอลูซ่าไปใช่ไหมลอลาพอลูซ่าก็คือฟอร์สของ2สิ่งที่มาหนุนและทำให้เกิดเอฟเฟคที่มันแบบยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้นะครับ2 สิ่งสำหรับเรื่องการลงทุนนะครับคือ1กำไรเพิ่ม2คนสนใจคนสนใจจะทำให้ PE เพิ่มกำไรเท่าเดิม PE เพิ่มหุ้นขึ้นถามป่ะPE เท่าเดิมกำไรเพิ่ม PE จะค่อยๆต่ำลงและความสนใจเนี่ยจะเริ่มเข้าหามันถูกมั้ยซึ่งไอ้ส่วนที่มันแบบสำคัญจริงๆคือไอ้ตัวกำไรตรงเนี้ยถ้ากำไรตรงเนี้ยมันเพิ่มได้จากคาตาลิสต์อะไรบางอย่างสักวันเดี๋ยวไอ้ PE ตรงนี้มันจะเพิ่มแล้วเมื่อ2 อย่างนี้มารวมกันมันก็จะกลายเป็นลอลาพอลูซ่าเสร็จแล้วมันก็จะเกิดผลที่ดีต่อนักลงทุนในภายหลังนะครับถ้าเราจะหวังในเรื่องของราคาที่มันเพิ่มขึ้นไปแต่ถ้าเราหวังแค่ปันผลจะเพิ่มขึ้นนะแค่ไอ้ตัวกำไรเพิ่มขึ้นเนี่ยก็โอเคแหละน
ะครับอันนี้คือประสบการณ์ที่ดีเฮ้ยใช่เลยโหขอบคุณมากนะฮะใช่พี่พีพี่พีระนาดครับโชควัฒนาใช่คนนี้ก็ชื่นชมพี่พีเหมือนกันผมก็ชื่นชมพี่คนนี้นะพี่พีเนี่ยเขากล้าออกมาพูดตรงๆนะครับแล้วก็เขาพูดว่าไงดีอ่ะเขาเน้นเฉพาะในสิ่งที่เขาเข้าใจนะครับพี่พีเข้าใจเรื่องคอนโดนะครับเขาเป็นคนที่ลงทุนคอนโดเยอะมากงั้นไอ้พอร์ตหุ้นเขาอ่ะกับพอร์ตคอนโดเขาอ่ะอาจจะแบบขนาดเท่าไหร่ผมไม่รู้นะแต่ผมรู้ว่าเขาเจาะลึกเรื่องสิ่งที่เขารู้จริงๆซึ่งไอ้เรื่องพวกเนี้ยเราสามารถเอามาทำเป็นอินเนอร์สกอร์การ์ดของเราได้โดยที่เราก็แค่เจาะลึกในสิ่งที่เรารู้อ่ะสมมติว่าผมถนัดคอน sumer goods ใช่ไหมเราก็เจาะแค่คอน sumer goods อย่างเดียวนะครับอาจจะพลาดโอกาสอื่นๆไปแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะกลับมาที่ประสบการณ์ไม่ดีนะครับประสบการณ์ไม่ดีเนี่ยในประเทศไทยนะในการลงทุนหุ้นไทยนะครับไม่รู้ว่าต่างประเทศจะเป็นหรือเปล่านะครับลงทุนหุ้นไทยเนี่ยประสบการณ์ที่ไม่ดีคือบริษัทที่มีแอสเซทซ่อนเช่นหุ้นแม่ถือหุ้นลูกมูลค่าเยอะมากเยอะกว่ามูลค่าหุ้นแม่แต่ว่าราคามันไม่ขึ้นอ่ะคือราคามันจะขึ้นได้ก็เกิดจากการที่ไอเนี้ยถูกไอเนี้ยขายถูกไหมแม่ขายลูกเสร็จปั๊บได้เงินมาเอาเงินเสร็จปั๊บแล้วก็จ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นนะครับก็คือแปลงไอสินทรัพย์ตรงเนี้ยให้กลายเป็นเงินสดแล้วเงินสดตรงเนี้ยคืนให้กับผู้ถือหุ้นปกติลอจิกต้องเป็นแบบนี้แต่ประสบการณ์ที่ไม่ดีคือเนี่ยแม่เนี่ยลูกตัวใหญ่เบิ้มเลยแต่ลูกเนี่ยกับแม่เนี่ย ก็อยู่ในสภาพเนี้ยต่อไปเรื่อยๆไม่มีใครmove อะไรแม่ก็ไม่ได้พยายามจะขายลูกออกไปแม้ว่ามันจะทำกำไรต่อปีได้น้อยเป็นกำไรที่เข้ามาในบริษัทแม่เนี่ยแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยคือรู้ว่า asset play เนี่ยปีเตอร์ลินช์ก็เคยพูดใช่ไหมก็มีอยู่จริงต่างประเทศก็เคยพูดแบบนี้แล้วยิ่งหนังสือเกี่ยวกับบัฟเฟตต์นะหลายๆเล่มนะก็จะพูดแบบนี้อีกเหมือนกันว่าเราเนี่ยสามารถไปซื้อหุ้นที่มันมีมูลค่าแฝงอยู่แล้วเราเข้าไปแล้วเราบอกให้บอร์ดเนี่ยขายอันนี้ซะเพื่อจะเอาเงินสดกลับไปให้ผู้ถือหุ้นอย่างเงี้ยเห็นป่ะซึ่งในไทยเนี่ยลองมาหลายรอบแล้วนะครับไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ก็จะมีทั้งบริษัทอะไรนะไม่พูดดีกว่าเนาะไม่พูดเราไม่พูดกันดีกว่านะครับก็มีหลายบริษัทอะที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็บางบริษัทก็ไม่ปรับบัญชีบางบริษัทก็ถือเอาไว้เล่นๆไม่พยายามทำให้มูลค่าอันนี้มันสะท้อนเข้าไปในส่วนของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็เป็นคนตัวเล็กใช่ไหมเราก็ไม่สามารถแบบไปบอกอะไรเขาได้เราไม่ได้กวาดซื้อปึ๊บโอ้โหถือ 5% บอกบอร์ดอยู่เนี่ยต้องทำแบบนู้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้จริงๆแค่ถือ 5% เนี่ยก็ยังไม่พอใช่ไหมต้องแบบอย่างบัฟเฟตต์เนี่ยเขาทำแบบนั้นได้เพราะเขาไปซื้อบริษัทที่เขาเรียกอะไรขนาดค่อนข้างเล็กนะครับขนาดค่อนข้างเล็กเทียบกับเงินทุนของเขาอย่างแซนบอนแมปนะครับหรือว่าเดมสเตอร์มิลนะฮะในอดีตที่เขาเคยทำนะครับประสบการณ์ที่ไม่ดีอีกอย่างก็คือเราคาดเดาพฤติกรรมของบางบริษัทไม่ได้นะครับอย่างเช่นบางบริษัทเนี่ยเคยมีรายได้รับนะจากเงินปันผลใครที่เคยฟังคลับเฮาส์เนี่ยอันนี้เคยพูดไปแล้วนะครับตอนนั้นจัดคลับเฮาส์กับน้องเอิร์ธมั้งแล้วน้องเอิร์ธก็พูดถึงเรื่องการข้อผิดพลาดในการลงทุนเหมือนกันนะฮะไอ้เนี่ยเราคาดเดาพฤติกรรมเขาไม่ได้ปกติเนี่ยเขาจะได้เงินปันผลจากบริษัทลูกนี่คือบริษัทลูกน้อยปุ๊บลูกน้อยเนี่ยมักจะจ่ายเงินปันผลนะครับเข้ามาเป็นรายได้ก้อนใหญ่ของบริษัทนี้แต่บังเอิญว่าเราซื้อไปแล้วเนี่ย2ปีไอ้เนี่ยมันดันหยุดจ่ายมันเลิกจ่ายให้แม่ใช่มั้ยมันอยากเก็บเงินสดเอาไว้มันเลิกจ่ายให้แม่งั้นแม่ก็เลยไม่มีเงินปันผลเข้ามาเป็นรายได้ตรงนี้ก็เลยเจ๊งกระบงนะฮะราคาแบบ PE พุ่งกระฉูดไปเลยเพราะว่า earning มันดรอปใช่ไหมหนูว่า price เท่าเดิมอะ earning มันดรอปอะแล้วพอ PE พุ่งกระฉูดไอ้ความกลัวมันก็เริ่มเข้ามาของคนอื่นก็เริ่มกลัวก็เลยขายทิ้งราคาก็เลยลงนะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่เราไม่รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่มันจะกลับมานะซึ่งตอนนี้กลับมาหรือยังก็ไม่รู้นะไม่ได้ตามแล้วนะฮะเป็นบริษัทที่พลาดนะครับนี่พลาดแบบอื่นก็มีพลาดที่ไม่ได้ซื้อพลาดที่ไม่ได้ซื้อก็มีครับคือดูเอาไว้แต่ว่าไม่ได้ซื้อแล้วก็ขายเร็วไปก็มีขายเร็วเนี่ยมันมีหลายเหตุผลนะฮะขายเร็วมีหลายเหตุผลมาก
มีช่วงหนึ่งที่ต้องเอาเงินไปลงทุนอสังหาก็คือซื้อบ้านอยู่นะครับทำเลก็ค่อนข้างโอเคนะฮะแต่ว่าแคชไม่พอนะครับก็เลยต้องขายหุ้นบางบริษัทออกไปนะครับแต่ว่าก็ถือว่าตอนนี้เราก็มีบ้านอยู่ก็สุขภาพจิตดีอ่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเงินลงทุนทีหลังได้นะครับเคยย้ายสายไหมตอนแรกก็เป็นเทคนิคอลนะฮะแล้วก็มีกองทุนทองคำกองทุนนู่นนี่นั่นโน่นเคยถือนะฮะตอนนี้ก็เลิกถือแล้วนะครับเลิกถือกองทุนไม่มีกองทุนอยู่แล้วไม่มีกองทุนอะไรเลยนะครับนะตอนนี้ไม่ได้ถือเลยเทคนิคอลไม่ได้ใช้เลยนะครับถ้าใช้ตอนนี้ก็จะใช้อย่างเดียวคือเส้น EMA 200 day นะครับก็คือดูว่าเอ้ยมันตัดลงมาต่ำกว่า3ไตรมาสหรือยังถ้ามันตัดลงมาต่ำกว่า3ไตรมาสเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจแล้วเราก็เข้าไปดูตรงนั้นนะครับปกติก็จะมีคัดหุ้นจาก ROE ก่อนดูจาก ROE ย้อนหลังนะฮะแล้วก็อะไรที่พวกที่มันแบบมีเดียทั้งหลายมาออกว่าเฮ้ยเนี่ยบริษัทปันผลสูงสุด10อันดับของปี2020สมมุตินะของปี2020ไอ้พวกเนี้ยผมจะพยายามเลี่ยงนะครับเพราะปันผลสูงเนี่ยถ้ามันสูงมากแปลกไปประหลาดไปหรือว่าปันผลสูงแค่ไม่กี่ปีเนี่ยมันทำให้เป็นสัญญาณบางอย่างอันนี้จากประสบการณ์นะเป็นสัญญาณบางอย่างว่าบริษัทอาจจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างหรือว่ามีการปันผลพิเศษเข้ามาซึ่งไอ้ปันผลพิเศษพวกเนี้ยไอ้บริษัททำมีเดียทั้งหลายที่เขาทำคอนเทนต์เนี่ยเขาไม่ได้สนใจจะบอกเราอยู่แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยเกิดจากปันผลพิเศษนะคุณต้องระวังนะเขาอาจจะไม่ได้พูดแบบนั้นเออเราก็เลยแบบพยายามหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดูเฉพาะตรงที่เราคุ้นเคยนะครับเคยลองอะไรมาบ้างก็มีแค่นี้แหละฮะมีลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศนะครับทำ DCF ก็เคยทำแล้วใช้ PE ก็เคยทำ PEG ก็เคยแล้วก็บางครั้งซื้อน้อยไปเราก็มาปรับเราซื้อน้อยไปนะอันนี้ต้องทำยังไงสัดส่วนพอร์ตเราต้องเป็นอย่างนี้นี้แล้วก็มีพอร์ตโฟลิโอแบบกำปั้นทุบดินสำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไม่มีเวลาติดตามนะครับเป็นหุ้น10ตัวนะครับ5ตัวหลัก5ตัวรองข้างบนเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตข้างล่างคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตแล้วก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้อันนี้เคยทำ Excel เอาไว้นะฮะไม่แน่ใจว่าเคยเปิดเข้าไปดูกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะโยน Excel ใส่ลิงก์ให้ในเพจอีกทีนึงนะครับก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปดูก็ได้ว่าเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายนะเราอยากได้ปันผลเท่านี้ปั๊บมันจะย้อนเหมือนคนอื่นเนี่ยเขาตั้งพอร์ตก่อนแล้วก็ได้ปันผลเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบปันผลอยู่นี่แล้วก็ย้อนกลับว่าไอ้ตัวพอร์ตทั้งหมดข้างบนเนี่ยเราต้องเติมแต่ละช่อง10ช่องเนี่ยเท่าไหร่บ้างหน้าที่เราคือถ้ายังสามารถทำงานอยู่ทำงานได้อยู่หรือว่าทำธุรกิจได้อยู่แล้วก็ไปเอาเงินสดจากตรงนั้นนะเข้ามาเติมจบนะครับตอนนี้ใช้วิธีการมองยังไงโอเควิธีการมองตอนนี้นะครับอาจจะค่อนข้างเรียบง่ายนิดนึงนะฮะซื้อหุ้นตอนนี้ใช้ ROE PE ROIC แล้วก็ Free Cash Flow นะครับก็คือดูว่าบริษัทมี Free Cash Flow ไหมแล้วก็จะมีบริษัทที่question พี่อย่างพี่โยจะพูดว่าเป็นบริษัท question นะครับก็คือแบบเฮ้ยเราไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะไปยังไงเราอาจจะบอกว่ามันมีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงสูงก็ได้มีความเสี่ยงสูงนะฮะพูดอย่างไรก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราลงทุนในระยะยาวเราก็ไม่ได้ใส่เปอร์เซ็นต์ลงไปในบริษัทที่เป็น question ทั้งหลายนะมากเกินไปเอาแบบแค่พอได้ลุ้นอย่างนั้นนะก็ยังพอโอเคนะครับก็ยังลงทุนแบบนี้พยายามดู product ว่า product เนี่ยมันมีผลทาง psychology กับลูกค้าไหมนะครับเช่นสมมติว่ามีบริษัทบัตรเครดิตบริษัทหนึ่งออกบัตรเครดิตระดับ20ล้านนะฮะกับบัตรเครดิตระดับ 50,000 บาทไอ้บริษัทที่มันออกบัตรเครดิตระดับ20ล้านอันนี้วงเงิน20ล้านหรือว่าวงเงินอันลิมิเต็ดเลยเนี่ยคือบางทีมันไอ้ของพวกนี้มันเป็นตัวแสดงสถานะเป็นเอาเตอร์สกอร์การ์ดให้กับบุคคลจำนวนมากได้นะครับซึ่งใครที่ถือไอ้บัตรเครดิตแบบเนี้ยแล้วเอาไปล่อนครับล่อนก็เนี่ยบอกเฮ้ยเนี่ยฉันเนี่ยมีบัตรระดับอันลิมิเต็ดนะซื้อรถเบนซ์ใช่ไหมรูดบัตรเครดิตปื๊ดอย่างเงี้ยมันก็น่าจะได้ใจลูกค้าไประดับหนึ่งแล้วนะครับงั้นไอ้เรื่อง psychology ง่ายๆเวลาที่เราแบบมองอะไรได้แบบเนี้ยลูกค้าทำไมถึงชอบ product ตัวนี้เพราะว่ามันมีผลทางจิตวิทยายังไงบ้างนะครับก็เจาะไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เรื่องบริษัทบริการสมมตินะมองในมุม
สมัยก่อนละกันสมัยก่อนก็จะเป็นบริษัทอะไรดีอะพูดอะไรดีอ่ะถ้าสมัยก่อนนู่นเลยเป็นเรื่องโค้กละกันโค้กเนี่ยออกแบบบริษัทมาดีมากนะครับโค้กออกแบบบริษัทมาค่อนข้างดีในสปีชของมังเกอร์เนี่ยเคยพูดถึงเรื่องการใช้ไซโคโลจีเนี่ยในการออกแบบผลิตภัณฑ์โค้กมาว่าทำไมถึงต้องให้มันเป็นรสซ่าเพราะว่าในเครื่องดื่มขนาดเท่านี้คุณสามารถเปิดออกมาปรอกก็แข็งเหมือนกับแชมเปญได้ถูกไหมเหมือนกับแชมเปญได้แล้วรสชาติเนี่ยต้องเป็นรสชาติที่แบบนี่เหมือนใครและไม่ทิ้งรสติดปลายลิ้นนี่คือการออกแบบโคคาโคล่าออกมานะฮะไม่ทิ้งรสติดปลายลิ้นเพราะอะไรเพราะถ้ามันทิ้งรสติดปลายลิ้นเฟื่อนๆเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเขาไม่อยากจะดื่มเพิ่มงั้นถ้ามันกินแล้วไม่อยากลิ้มไม่อยากมีรสติดปลายลิ้นถ้ามันไม่ทิ้งตรงนี้ไว้แสดงว่าในวันหนึ่งเขาอาจจะกินโปรดักต์ของเรามากกว่า1กระป๋องก็ได้แล้วมีอะไรอีกนะโอเคโค้กเนี่ยทำไมถึงออกแบบมาสำหรับการกินเพื่อรีเฟรชเพราะว่าการรีเฟรชเนี่ยเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่อากาศร้อนมากกว่าอากาศเย็นนะงั้น refreshment power of refreshment เนี่ยจะทำงานได้ดีในอากาศที่ร้อนแล้วกินเครื่องดื่มเย็นมากกว่าในอากาศที่เย็นแล้วนั่งจิบเครื่องดื่มร้อนการอยู่ในที่ที่ร้อนแล้วกินเครื่องดื่มเย็นอ่ะจะบริโภคในปริมาณที่มากกว่าได้งั้นในการมอง product แบบเนี้ยด้วย psychology อย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้ว่า product ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะติดตลาดหรือ product ตัวเนี้ยจะครองตลาดไปต่อไปนะฮะจากนั้นเราก็มาดูว่ามันทำเงินสดได้ไหมทำกระแสเงินสดได้ไหมทำ free cash flow ได้ไหมเพราะว่าสุดท้ายเราหลงรัก product แต่ว่าเราไม่รู้เนี่ยว่าไอ้ product ตัวเนี้ยมันทำเงินได้ขนาดไหนสุดท้ายแล้วเราต้องมองไปที่ว่ามันทำเงินได้ขนาดไหนอยู่ดีซึ่งโค้กเนี่ยจริงๆแล้วโค้กเนี่ย product เยี่ยมนะครับทำเงินสดได้ด้วยนะครับทำกระแสเงินสดได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันคือบริษัทที่เราควรจะพูดไงดีควรจะมีติดไว้ควรจะมีติดไว้หรือว่าควรจะเก็บไว้พิจารณาเป็นหนึ่งในฐานข้อมูลนะฮะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเจอบริษัทแบบนี้อีกในอนาคตเราจะได้แบบรู้ว่าเราต้องลงทุนแบบไหนบริษัทอย่างเบิร์กเชียร์นะครับ financial service insurance ทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เป็น product ก็คือไอ้พวกสัญญาทั้งหลายใช่ไหมแต่สัญญาทั้งหลายจริงๆแล้วจะบอกว่ามันไม่ได้มีความสำคัญอะไรตรงนั้นคนที่สำคัญเนี่ยคือหนึ่งคนที่ควบคุมการลงทุนของโฟลต์นะครับซึ่งบัฟเฟตต์นี่คือสุดยอดมากนะครับแล้วก็คนพิจารณาความเสี่ยงคนที่คิดเรื่องเบี้ยประกันนะครับพรีเมียมค่าทั้งหลายค่าพรีเมียมทั้งหลายซึ่งอันนี้อาจิเจนของเบิร์กเชียร์ก็เก่งมากนะครับงั้นมันอยู่ที่งั้นบิสเนสนี้จะไม่ได้อยู่ที่ product แล้วเห็นไหมไม่อยู่ที่ product มันโค้กแล้วไม่ได้ออกแบบ product มาเพื่อกินเขาเรียกอะไร marketด้วย psychology แล้วแต่ว่าจะใช้ความสามารถส่วนบุคคลนะครับเพื่อไปกิน market ด้วย psychology อีกเหมือนกันตรงที่ว่าคนเราก็รู้ว่าเฮ้ยพวกนี้เขาโอยลงทุนเก่งเว้ยเนี่ยเราก็เลยไปลงทุนกับเขานะครับซึ่งตอนนี้จะมองบริษัทด้วยวิธีนี้เพราะนั้นอะไรที่เป็น OEM industrial part หรือว่ารับจ้างผลิตแล้วติดแบรนด์สินค้าบริษัทพวกนี้ผมจะไม่มองนะครับจะไม่มองเพราะในระยะยาวเนี่ยเขาอาจจะมีบางช่วงที่สามารถทำกำไรได้ดีนะแบบบริษัทนี้พีคมากใครๆก็มาติดต่อบริษัทนี้ให้ทำของทำไฟหน้ารถอ่ะสมมุตินะทำไฟหน้ารถแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพอธุรกิจมันทำกำไรได้ดีลูเครทีฟเมื่อไหร่มันก็จะมีคู่แข่งเข้ามาแล้วมันก็easy to compete อ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรที่ differentiate เท่าไหร่นะครับโอ้ยใช้เวลาเยอะอ่ะ50แล้วเหลือ10นาทีนะฮะโอเคงั้นก็ประสบการณ์การลงทุนก็น่าจะประมาณนี้เป้าหมายเมื่อก่อนนี้ก็คือการพยายามสะสมพอร์ตเพื่อให้เราสามารถแบบอยู่ได้โดยมีแคชโฟลว์จากเงินปันผลใช่ไหมพอมันบรรลุตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากลองอยู่บ้านเฉยๆไม่รับงานไม่ทำงานไม่อะไรเลยเนี่ย2เดือนนะครับอยู่บ้านปลูกต้นไม้นะสุดจะเบื่อสุดแสนจะเบื่อมากงั้นก็เลยกลับมาว่ามาหางานทำดีกว่าไม่เชิงหางานทำอ่ะก็ทำอะไรที่เราอยากทำไปเรื่อยอ่านหนังสือรีวิวหนังสือใช่ไหมแล้วก็ได้เจองานแปลหนังสือตอนนี้งานแปลหนังสือเนี่ยเป็นงานที่น่าจะใช้เวลาทุ่มเทให้เยอะนะครับ
แล้วก็ตรวจต้นฉบับหนังสือนะแค่แปลแล้วก็ตรวจต้นฉบับแล้วอ่านนั่นก็คือ take time ทั้งวันแล้วนะฮะตอนขับรถก็นั่งฟังนะฮะตอนวิ่งออกกำลังกายก็นั่งฟังใช่ไหมเวลาที่เหลืออันไหนเหลือเวลาก็มานั่งเช็คนะตอนกลางคืน4 ทุ่ม5 ทุ่มวันไหนที่ไม่ได้ทำอะไรก็นั่งเช็คต้นฉบับดูต้นฉบับไปอย่างนี้มันเป็นงานที่มีความสุขมากมันก็เลยมีอะไรให้คิดไปเรื่อยแล้วก็มีคอนเทนต์ให้สามารถแบบเอามาเขียนแชร์ลงเพจแล้วกันนะว่าเนี่ยใครอยากรู้อะไรก็ถามมาแล้วเดี๋ยวจะตอบให้นะครับซึ่งถามว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรไอ้ที่อ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดไหมมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดนะครับบางทีก็จะมีวรรณกรรมอะไรทั้งหลายที่อ่านแล้วก็เห็นความสวยงามของมันซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่อง inner scorecard อีกนะครับบางคนอาจจะแบบชอบเพลงใช่ไหมบางคนอาจจะชอบปลูกต้นไม้บางคนอาจจะชอบแบบอ่านหนังสือมันก็แล้วแต่คนน่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยสามารถหาได้ว่าเรา appreciate อะไรแล้วเราสามารถสร้างสิ่งนั้นได้ด้วยแล้วเราทำมันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้บอกเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้โม้อันนี้ไม่ได้ขายของด้วยบอกว่าหนังสือที่อ่านแล้วแปลเนี่ยตรวจเองก่อนที่จะส่งต้นฉบับให้กับทางสำนักพิมพ์เนี่ยตรวจเองประมาณ2 รอบ 3 รอบอ่านแล้วพยายามแปลตีความทุกประโยคแล้วก็ส่งเมสเซจของหนังสือที่หนังสือเขียนมาให้กับผู้อ่านเนี่ยให้มันได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับงั้นถ้าสมมติว่าหนังสือออกแล้วเอาไปอ่านนะฮะแล้วรู้สึกว่าตรงนี้ไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันแก้ได้อีกว่าโหพี่ตรงนี้อ่านไม่รู้เรื่องเลยได้โปรดกรุณาฟีดแบ็กกลับมาหานิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเล่มต่อๆไปถ้ามีโอกาสได้ทำจะได้ทำหนังสือที่มันแบบเข้ากับคนไทยมากขึ้นเราจะได้มีหนังสือดีๆอ่านกันเยอะขึ้นนะครับจะพยายามอยากให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องงานเรื่องงานก็ประมาณนี้การแก้ปัญหาทั้งหลายในชีวิตก็ค่อยๆสะสมวิธีการแก้ไปเรื่อยๆเหมือนกับชาลีมังเกอร์นะครับมีใครจะถามอะไรไหมตอนนี้เดี๋ยวโอเคขอแนะนำหนังสือก่อนแล้วกันนะหนังสือนอกเรื่องการลงทุนจริงๆอันนี้ก็คล้ายๆเรื่องการลงทุนนิดนึงนะครับเรื่อง Money Master the Game มีเล่มย่อคือ Unshakable นะครับแต่ว่า Money Master the Game เนี่ยเป็น7 step 7ขั้นสำหรับสู่ financial freedom นะครับอ่านง่ายแล้วก็เขาศึกษาคนที่แบบประสบความสำเร็จในเรื่องทางการเงินอะทั้งหลายอะว่าต้องทำพอร์ตยังไงสะสมยังไงแต่ละคนเนี่ยเขาลงทุนกันแบบไหนบ้างก็เล่มนี้ค่อนข้างโอเคนะครับเล่มต่อมาคือ what if นะครับ what if สำหรับใครที่เข้ามาดูตั้งแต่แรกนะฮะจะเห็นเล่มนี้ไปแล้ว what ifไอเนี่ยคือการเอาวิทยาศาสตร์มาตอบคำถามที่อาจจะดูค่อนข้างปัญญาอ่อนแต่ว่ามันตอบได้เว้ยมันตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ได้เว้ยเช่นอะไรดีอ่ะการอพยพทุกคนออกจากโลกเนี่ยเรามีพลังงานมากพอที่จะอพยพประชากรมนุษย์ทั้งหมดในปัจจุบันออกไปจากโลกไหมครับคำตอบนี้อิงนะฮะมีภาพยนตร์ไซไฟหลายเรื่องที่อพยพออกไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายมีปัญหาอะไรเขาก็จะบอกมานะครับในเนี้ยแต่ละคำถามก็จะมี 1. ข้อมูลที่เขาอยากรู้คืออะไร 2. กรอบในการคิดมาจากวิทยาศาสตร์กรอบการแก้ปัญหามาจากวิทยาศาสตร์ 3. มีอะไรที่เรายังหลงเหลือและเรายังคาดไม่ถึงหรือเปล่ากับคำถามนั้นๆ นะฮะซึ่งเล่มเนี้ยมันตอบได้ว่ามันตอบโจทย์อะว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราจะตอบคำถามอย่างนึงในเรื่องของปัญหาชีวิตหรือเรื่องปัญหาการลงทุนหรือเรื่องปัญหาชีวิตคู่หรือปัญหาทางวิทยาศาสตร์อะไรทั้งหลายไม่ว่าคำถามมันจะปัญญาอ่อนโผล่ขึ้นมาในหัวขนาดไหนเราสามารถจับหลักการหรือว่าความรู้อะไรทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวเราออกมาอธิบายได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ไปหามาอ่านนะครับSurely you joking Mr. Feynman นะครับเล่มนี้คือตัวอย่างของคนที่ไม่พยายามไม่หลอกตัวเองว่าตัวเองเก่งหรือไม่เก่งพยายามคิดทุกอย่างได้ตรรกะนะครับมิสเตอร์ไฟแมนคิดทุกอย่างได้ตรรกะแก้ปัญหาได้ตรรกะแล้วก็ใช้ความรู้ที่อินเทคเข้าไปนะครับเราสะสมความรู้เข้าไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่ว่าพอถึงเวลาแล้วเราเรียบเรียงความรู้เหล่านั้นแล้วก็เอาไอ้ความรู้พวกนั้นค่อยๆมาแก้ปัญหาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นซึ่งบางอย่างเนี่ยมันช่วยไปชดเชยของการขาดประสบการณ์ได้นะครับโดยที่สมมติว่าเราเนี่ยไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้แต่เราเคยไปอ่านว่าคนอื่นเขาเคยทำแบบนี้มานะเราก็สามารถเอาความคิดของคนอื่นเนี่ยมาไอเดียของคนอื่นเนี่ยมาแก้ปัญหาได้นะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่คราวที่เราพูดถึงใครนะชาลีมังเกอร์ใช่ไหมชาลีมังเกอร์เนี่ยก็เคยพูดไว้คราวที่แล้วนะครับว่าคนที่เขาชื่นชมมากที่สุดนะครับก็คือเบนจามินแฟรงคลินซึ่งเขาชอบมากชอบแฟรงคลินมากแฟรงคลินมีวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่คนที่รู้ด้านเดียวด้วยเขารู้กว้างแล้วแต่ละอย่างที่รู้เนี่ยก็รู้ลึกลงไปอีกนะครับเรียกว่า multi disciplinary นะครับซึ่งไอการที่เราบอกว่าเฮ้ยมนุษย์คนเราเนี่ยจบมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ดีกรีมาหนึ่งอย่างเนี่ยแสดงว่าเขาเป็น specialist แล้วเขาสามารถไปเป็นนักวิชาการในด้านนั้นๆได้แต่เขาจะไปไม่สุดหรอกเพราะเนื่องจากว่าเขา specialist ในด้านเดียวเขาไม่ได้มีความรู้สาขาอื่นๆเข้ามาช่วยด้วยเขาจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างคนรอบรู้อ่ะงั้นการเป็นคนรอบรู้จริงๆก็มีประโยชน์นะครับใครที่บอกเป็นเป็ดเนี่ยก็ถ้าคุณเป็นเป็ดที่ขยันแล้วก็เป็นเป็ดที่พยายามต่อเนื่องไปเรื่อยๆในการพยายามแก้ปัญหาไม่ใช่แค่มีความสามารถเป็นเป็ดนะแต่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็ดแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมนะครับในหลายๆเรื่องหลายๆวงการมันทำให้เราจะมีมูลค่าในตัวเองมากขึ้นนะครับโอเคต่อมาอีก2เล่มนะครับอีก2เล่มเดี๋ยวต้องขออนุญาตแกะก่อนนะครับใครมีคำถามอะไรตอนนี้ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเวลาเหลือจะช่วยตอบคำถามให้นะครับThe Four นะฮะ Scott Galloway ทำไมล่ะเพราะว่าเล่มนี้เป็นหนังสือที่พูดถึงบริษัทแบบ psychology ว่าทำไม Facebook Google Amazon แล้วก็ Apple เนี่ยมันถึงได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในคนยุคหลังปี2000ปี19ตุ๊ดๆถึงปี2000กว่าๆจะมาถึงปัจจุบันเนี่ยทำไมทั้ง4บริษัทนี้ถึงได้อยู่ติดกับเราอย่างต่อเนื่องยาวนานมันเป็นเรื่องของ psychology เหมือนกันนะครับงั้นเล่มเนี้ยค่อนข้างโอเคเลยถ้าใครอยากจะไปเริ่มต้นวิธีการคิดเกี่ยวกับบริษัททั้งหลายในแนวในเชิง psychology นะครับนี่แปลมานานมากแล้วไม่รู้ว่ายังหาซื้อได้อยู่ป่ะแล้วก็ factfulness เนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าเราคิดไปเองไหมนะครับหลายๆอย่างในเล่มเนี้ยเช่นปึ๊บวิธีการบอกว่าเปิดสัญชาตญาณแห่งความกลัวเรื่องสัญชาตญาณทั้งหลายเรื่องอะไรนะคนเราในแอฟริกาเนี่ยจนจริงๆอ่ะที่เรียกคิดหรือเปล่าแล้วก็คนในอเมริกามีความเป็น entrepreneurialจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามให้เรามาชุกคิดที่หลังนะครับหลังจากที่อ่านเล่มนี้ Factfulness นะครับเล่มนี้ Bill Gates ก็แนะนำนะหนังสือที่แนะนำวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็จะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องลงทุนเท่าไหร่อันนี้มีคนถามมาหนังสือนอกแวดวงการลงทุนนะครับอ่ะมีใครถามอะไรเดี๋ยวมาตอบคำถามกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะจบแล้วใครถามได้ถามมาเลยนะจ๊ะวันนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับมาใช่พี่พีรนาถครับโอเคข้อความตอบกลับทำไมมันไปดูก่อนหน้านี้ไม่ได้โอเคพูดถึง Guy Spier Education of Value Investor เหรอครับโอ้โหกายสเปียร์นี่คืออีกหนึ่งไอดอลการลงทุนคือกายสเปียร์เป็นเพื่อนของโมนิชพราไบนะครับแล้วก็เขาได้ไปกินเขาเรียกอะไรบุฟเฟ่ไม่ใช่บุฟเฟ่ลันช์ with Warren Buffett ใช่ไหมคนนี้ก็เก่งเหมือนกันเป็นคนจัดสภาพแวดล้อมตัวเองได้ดีนะครับก็หลังจากทำงานไอกองทุนของตัวเองชื่ออความารีนฟันใช่ไหมแล้วคือเรื่องนี้เอาไว้เล่าคราวหน้าแบบเต็มๆครั้งนึงได้ไหมคราวหน้าขอเล่าโมนิชพราไบกับกายสเปียร์คู่กันได้ไหมดันโดอินเวสติ้งกับEducation of Value Investor นะครับแต่ว่าเอาย่อๆแล้วกันนะคือ2คนนี้มีกฎข้อนึงกฎ2ข้อที่ผมลอกมาใช้นะครับ2ข้อข้อที่1คือซื้อหุ้นแล้วหรือซื้อบริษัทอะไรก็แล้วแต่นะห้ามขายก่อน2ปีคือถ้าคิดว่าจะซื้อมาแล้วขายภายใน2ปีอย่าซื้อเพราะว่ามันอาจจะเกิด correction อะไรทั้งหลายแหละนะช่วงเวลาที่เราแบบ
ช่วงเวลาที่เราถืออยู่อ่ะในช่วง2ปีนั้นแล้วมันอาจจะแบบคนไม่เห็นด้วยกับเรากองทุนหรือว่าใครก็แล้วแต่ออกบทวิเคราะห์มาโอ้โหมันแย่มากนะบริษัทพวกนี้แย่มากคล้ายๆแต่ว่าภายในเวลา2ปีเนี่ยมันเป็นตัวพิสูจน์ได้เวลาช่วงเวลา8ไตรมาสใช่ไหมว่ากำไรมันสามารถฟื้นคืนมาได้นะฮะแต่ถามว่ามีหุ้นที่ถือเกิน2ปีไหมแล้วยังไม่ขายก็มีนะครับตอนนี้มี 2-3 บริษัทมั้งที่ถือมาประมาณแบบ4ปีแล้วก็ยังคงถืออยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็ยังให้ปันผลได้อยู่ปันผลดีอยู่นะครับแล้วก็ตัวบริษัทก็ไม่ได้เกิดผลกระทบมากในช่วงวิกฤตปีที่แล้วนะครับแล้วก็อีกกฎอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยสามารถลอกถ้าเรารู้โมเดลเราสามารถรู้โมเดลของบริษัทที่เวิร์กในต่างประเทศนะเรารู้โมเดลของบริษัทที่มันเวิร์กในต่างประเทศเราลองมาเทียบซิว่าในประเทศมีบริษัทไหนที่ทำแบบเดียวกันไหมแล้วพยายามแย่งตลาดหรือชิงตลาดที่เป็นแบบเดียวกันกับไอ้บริษัทนั้นหรือเปล่าซึ่งถ้าเราถือบริษัทแบบนี้ได้มันจะทำให้เราค่อนข้างสบายใจนิดนึงว่าเฮ้ยมันมีโมเดลให้เราเทียบแล้วนะนะก็ประมาณนั้นนะครับวอลมาร์ทหรือว่าคอสโก้ในอเมริกาเนี่ยในไทยมีหรือเปล่าขายของเป็นเบลใช่ไหมอาจจะเป็นแมคโครนะครับหรือว่าขยายสาขาเยอะๆเป็นแฟรนไชส์ก็อาจจะเป็น CP อย่างเช่น CPO ในประเทศไทยตอนนี้ถ้าเราดูโมเดลเซเว่นใช่ไหมแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยที่เวียดนามอาจจะเปิดเซเว่นหรือว่าที่อินเดียที่อาจจะเปิดเซเว่นเนี่ยไม่เปิดหรอกมันเปิดสาขาแรกไปแล้ว มันจะสามารถมีโมเมนตัมเดียวกันกับประเทศไทยแล้วโตไปในทางเดียวกันได้ไหมอันนี้ก็ต้องคอยดูนะครับลองดูโอเคครับพี่เอกครับผมว่าผมน่าจะผอมลงระดับหนึ่งนะฮะตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับอันนี้รูปแฟนนะฮะไม่ใช่รูปลูกสาวนะฮะยังไม่มีลูกพูดถึงกายปุ๊บหุ้นเทคที่ยังไม่เบรกอีเวนต์พอยต์และ CFO ยังเป็นลบแคทโฟป่ะใช่ไหมแคทโฟยังเป็นลบควรจะ valuation หุ้นพวกนี้ยังไงซื้อดักไว้ก่อนแล้วรอมันเบรกพอยต์ที่หลังหรือเปล่าไม่รู้ครับตอบแบบอย่างจริงใจนะฮะหุ้นเทคเนี่ยบริษัทนั้นมันมีคู่แข่งเยอะไหมอ่ะอย่างแรกเลยคือคู่แข่งมันนะคือใครแล้วมันใหญ่พอหรือเปล่ามีอำนาจพอมีแคชโฟลว์มากพอที่จะเบิร์นตัวเองเพื่อกินตลาดได้ไหมถ้าสมมุติว่าเราจะ valuation ในหุ้นพวกนี้บอกเลยตัวผมเองนะทำไม่ได้นะตอนนี้ยังทำไม่ได้ไม่สามารถมองออกว่าถ้าไม่สามารถมองออกว่ามันจะกินตลาดได้ใหญ่ขนาดไหนอ่ะซึ่งหุ้นเทคในอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมองว่าลูกค้าคือคนทั้งโลกถูกป่ะแล้วคนทั้งโลกตอนนี้ลองนึกถึงว่าหุ้นเทคในอเมริกานะกับหุ้นเทคในจีนเรารู้จักหุ้นเทคในจีนมากน้อยขนาดไหนอ่ะถูกป่ะแล้วถ้าสมมุติว่าไอ้หุ้นเทคที่เรากำลังพูดถึงตอนเนี้ยเรากำลังมองว่าโหมันกำลังจะโตระดับโลกมืดและไอ้ในจีนอ่ะที่อยู่ดีๆมันพัฒนาแล้วมันบุ๊บขึ้นมาเลยเนี่ยตายงั้นการทำ valuation ก็ไร้ผลนะครับเราไม่รู้ว่าคู่แข่งมันโหดร้ายขนาดไหนซึ่งตอนนี้ผมกำลังสนใจว่าไอ้หุ้นเทคในอเมริกาเนี่ยไอ้โมเดลแบบเนี้ยในจีนเนี่ยใครกำลังลอกแบบนี้อยู่ตะวันออกไปลอกตะวันตกเนี่ยใครไอ้เนี่ยน่าสนใจแล้วมันจะโตเร็วขนาดไหนก็ต้องมาดูกันแต่มันหาข้อมูลยากพวกนี้หาข้อมูลค่อนข้างยากไปดูในตลาดฮ่องกงอะไรพวกนี้ก็อาจจะได้นะครับชาลีมังเกอร์มีหลักการคิดหลักๆยังไงโอ้โหอันนี้คำถามเดียวกับคราวที่แล้วไปดูคลิปคราวที่แล้วได้นะครับคลิปคราวที่แล้วนี่คือพูดถึงชาลีมังเกอร์อย่างเดียวนะฮะหลักๆแล้วก็คือคล้ายๆกับไฟแมนนะฮะแต่ไฟแมนเกิดทีหลังมังเกอร์อีกนะครับก็คือ1คิดอะไรคิดให้เป็นลอจิกพยายามเร่งให้ตัวเองประสบความสำเร็จที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทางการเงินเพื่อที่ว่าจะได้มีเวลาอื่นซึ่งอันนี้ผมก็ลอกมังเกอร์มาอีกทีนึงนะฮะมีเวลาไปทำอย่างอื่นที่มันงดงามสวยงามงานคราฟต์ทำอะไรที่มีประโยชน์กับมนุษยชาติให้มากขึ้นนะครับซึ่งถามว่าสำหรับตัวเองเนี่ยต้องการเพิ่มไหมจริงๆก็ถ้าเพิ่มขนาดพอร์ตไปได้เรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะครับมีชีวิตที่ดีกว่าคนอีกหลายๆคนเยอะต้องบอกเลยหลายครั้งที่เห็นคนที่เขามีความจำเป็นมากกว่าเราแต่เราไม่สามารถช่วยเหลือได้มันก็รู้สึกแย่หน่อยนะครับ
ของมังเกอร์ไปดูของคราวที่แล้วได้นะครับของมังเกอร์คราวที่แล้วอยากจะเน้นเพิ่มอีกนิดนึงก็คือถ้าอยากเรียนรู้มังเกอร์นะครับอีกคนหนึ่งที่มังเกอร์เป็นแฟนคลับนะครับก็คือเบนจามินแฟรงคลินนะครับไปอ่านแฟรงคลินแล้วก็จะเข้าใจมังเกอร์มากขึ้นนะฮะโอเคจุดไหนที่ทำให้ตัดสินใจออกมาเป็น full time investor ขนาดพอร์ตความสามารถในการสร้างพอร์ตหรืออื่นๆอ่ะโอเคนะครับจุดไหนเหรอถ้าพูดกันตรงๆนะคือผมเป็นคนใช้จ่ายน้อยกินก็น้อยและยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยถ้าช่วงไหนคุมอาหารคือก่อนหน้านี้มีช่วงที่คุมอาหารแล้วก็เล่าย้อนไปนิดนึงนะก่อนหน้านี้ช่วงที่ทำงานอยู่จะมีช่วงนึงที่คุมอาหารเพราะว่าทำงานแล้วมันเครียดแล้วมันกินเยอะนะครับก็เลยกินมื้อเดียวลองหัดกินมื้อเดียวทั้งวันก็คือเช้าตื่นมาเสร็จปั๊บทำงานเช้าให้เสร็จก่อนเมื่อก่อนสอนหนังสือใช่ไหมสอนหนังสือก็จะเป็นเช้าสอนหนังสือติวมาเสร็จปั๊บถึงตอนบ่ายโมงบ่ายโมงก็กินสลัดบาร์มื้อเดียว139 บาทนะครับอัดเต็มที่เลยกินแต่ผักอย่างเดียวไม่กินเนื้อด้วยกินแต่ผักอย่างเดียวนะครับแล้วก็กินโปรตีนจากไอ้ไข่นกกระทาในซิสเลอร์แล้วก็ทั้งวันนะฮะก็กินแค่นั้นกลับบ้านมาตอนเย็นกินแต่น้ำแล้วก็เลิกน้ำหวานซึ่งมันทำให้ทั้งวันเนี่ยใช้จ่ายไปแค่รวมค่ารถด้วยนะ200 300ประมาณ300บาทนะครับ300บาทเนี่ยคูณ30วันก็ได้ประมาณ 9,000 ใช่ไหมพอเมื่อขนาดพอร์ตมันใหญ่จนทำให้เงินปันผลต่อเดือนเนี่ยมันเกิน 9,000 ไประดับหนึ่งนะครับก็ทำให้เรามั่นใจว่าตัวเราเองเนี่ยถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองนะแล้วเราเดินทางน้อยลงเนื่องจากเราเลิกทำงานใช่ไหมเราเดินทางน้อยลงเรากินเท่าเดิมเราออกกำลังกายมากกว่าเดิมสุขภาพเราดีขึ้นตรงนี้เราก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตนะครับนี่ก็เลยตัดสินใจแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมมีทางบ้านเนี่ยมีคนอยู่ด้วยกัน2คนนะครับก็คือมีผมกับแฟน2คนนะครับช่วยกันทำงานแฟนทำงานด้วยแล้วก็ทำธุรกิจด้วยผมเองก็ลงทุนด้วยแล้วก็มียังมีสอน private ส่วนตัวอยู่ซึ่งไอ้สอน private ส่วนตัวเนี่ยเป็นลูกค้าเดิมที่จ่ายหนักเพราะอะไรเพราะว่าเราไปสอนคนที่อยู่ต่างประเทศนะฮะกับงานที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คืองานแปลหนังสืองานทำคอนเทนต์ในเพจใช่ไหมแล้วก็ตรวจต้นฉบับทำงานไอ้พวกเนี้ยมันคืองานที่ชอบอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขในการจะทำมันไม่ต้องเลิกทำแล้วมันก็ยังพอมีกินมีใช้นะครับก็เลยไม่เคยเอาเงินปันผลออกมาใช้นะครับก็เลยคิดว่าใช้เวลากับการทำงานที่เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็ไปลงทุนน่าจะเป็นทางที่เวิร์กสุดแหละนะครับความสามารถในการสร้างพอร์ตนะครับพอร์ตผมไม่ได้โตเร็วเป็นแบบเท่าตัว2เท่าตัวภายในเวลาปีนึงแต่ว่าจะมีบางปีนะครับที่เงินปันผลมันเยอะแล้วเนื่องจากว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมสมัยก่อนก็จะสามารถเครดิตปันผลได้ด้วยนะครับไอ้เครดิตปันผลเนี่ยก็ได้มาอีกก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งซึ่งมันทำให้พอร์ตโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอมาเน้นตรงเนี้ยมันทำให้เราคิดว่าวิธีเนี้ยโอเคละวิธีที่เราอ่านเข้าใจธุรกิจเข้าใจตัวเร่งคาตาลิสต์ของมันแล้วก็เข้าใจวิธีการ manage พอร์ตว่าเนี่ยถึงตรงนี้นะใหญ่ไปแล้วเราต้องตัดอันนี้มาซื้ออันนี้เพิ่มหรือว่าเราจะเพิ่ม position ตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะเป็นเจ้าของเขามากขึ้นเขาเพิ่มทุนเราควรจะเพิ่มทุนหรือเปล่าบางบริษัทเนี่ยเขาอยากเพิ่มทุนใช่ไหมเราต้องเพิ่มทุนหรือเปล่าบางบริษัทเพิ่มทุนแล้วดีบางบริษัทเพิ่มทุนแล้วไม่ดีเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยเราเข้าใจมันจริงไหมแล้วก็สินค้าเนี่ยมันเป็นไปตาม psychology ที่จะทำให้ขยายตลาดได้มากขึ้นหรือเปล่าเรื่องพวกนี้มันสนุกในการคิดนะครับคือชอบคิดอยู่แล้วก็เลยสนุกในการคิดมากขึ้นแล้วก็มีแบ่งไปคริปโตนิดหน่อยนะฮะแต่คริปโตนี่ซื้อสปอตนะไม่ได้ซื้อฟิวเจอร์นะครับอยากเตือนคนที่ซื้อฟิวเจอร์ด้วยนะว่าบางทีถ้าเราไม่ได้เสียนพอนะครับพวกนี้มันอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ได้นะฮะเป็นไปได้ใช้เลเวอเรจให้น้อยหรือว่าไม่ใช้เลยจะดีที่สุดโอเค2ปีแบบว่าใช่ครับ2ปีรอบค่อนข้างใหญ่เมื่อไหร่จะมีงานแปลออกมางานแปลปีหน้าน่าจะได้ออกนะครับตอนนี้เป็นทั้งคนแปลแล้วก็เป็นทั้งคนช่วยดันบก.นะฮะงั้น
คุยกับบก.ทุกวันนะครับแต่ว่าบก.ก็ชอบเล่นมุกกบเกลื่อนนะฮะจริงๆก็ช่วยงานกันอยู่นะช่วยกันไปช่วยกันมาทําพยายามทําหนังสือให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็จะเห็นผมอยู่ในกลุ่ม Fidelity บ่อยๆนะก็ช่วยกันนะครับขอบคุณพี่เอกด้วยที่ซื้อลิขสิทธิ์เล่มดีๆเข้ามาให้คนไทยได้อ่านเยอะๆนะครับอ่ะมีใครจะถามอะไรอีกไหมน่าจะจบแล้วมั้งหมดแล้วนะครับอ่ะเวลาทำงานข้อแนะนำนะครับสำหรับสมมุติว่ามีใครที่ทำงานอยู่หรือว่าใครที่แบบกำลังท้อแท้กับงานที่ทำนะครับหรือว่าน้องที่เพิ่งจบใหม่อยากให้หนึ่งสมมติว่าน้องจบใหม่เลยนะอายุ22ใช่ไหมเข้ามาตลาดแรงงานช่วงโควิดแล้วรู้สึกท้อแท้นะครับขั้นแรกเลยมีเรื่องเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะตอนปี1ผมน่าจะมีช่วงเวลาที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีในชีวิตก็คือมันพูดไงดีวะคือช่วงนั้นมันช่วงตกต่ำในชีวิตที่ไม่ค่อยมีตังกินข้าวอ่ะเพราะว่า1อยากจะพยายามเก็บเงินให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็กินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะอะไรเพราะตอนนั้นก็กินเยอะอยู่แล้วใช่ไหมเวลาแบบปีหนึ่งอ่ะไปกับเพื่อนๆเงี้ยเราก็ต้องใช้เขาเรียกอะไรใช้เงินไปกินบุฟเฟ่ต์บ้างนะมื้ออื่นๆแล้วก็ไม่ค่อยเหลือกินอ่ะบริหารเงินไม่ค่อยดีนะครับก็เลยเหลือกินค่อนข้างน้อยเราก็เลยรู้สึกว่าโหไม่อยากมีโมเมนต์แบบนี้อีกแล้วในชีวิตฉันจะไม่อยากเป็นแบบนี้อีกต่อไปมันก็เลยเป็นแรงผลักดันให้ค่อยๆสร้างพอร์ตขึ้นมานะครับสำหรับน้องที่จบใหม่นะหนึ่งคือพยายามวางแผนการเงินให้ดีนะครับถ้าวางแผนการเงินดีระดับหนึ่งไม่ต้องถึงขั้นเป็น financial freedom หูเขาเรียกอะไรนะไอ้เงินที่เราได้จากปันผลครอบคลุมทุกอย่างในชีวิตไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้นะครับแค่1ใน4หรือครึ่งนึงได้เนี่ยก็ดีแล้วดีต่อชีวิตแล้วนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มี room เพื่อไปทำอย่างอื่นแล้วทำอย่างอื่นนะขอให้ทำด้วยความรักไม่ว่าจะทำงานหรือว่าดูแลครอบครัวหรือว่าอยู่กับตัวเองนะครับจริงๆแค่ล้างห้องน้ำหรือว่าอาบน้ำหรือว่าออกกำลังกายเนี่ยแค่ทำด้วยความรักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วอะไฟแมนก็ทำงานด้วยความรักนะครับมังเกอร์ก็ทำงานด้วยความรักรักครอบครัวใช่ไหมบัฟเฟตต์ก็ทำงานด้วยความรักรักที่จะเห็นตัวเลขมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอยากให้บริษัทเขาอะเป็นต้นแบบของบริษัทที่ทำเพื่อผู้ถือหุ้นนะครับถ้าสมมติว่าเราตระหนักอยู่เรื่อยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับทำงานหนังสือเนี่ยก็พยายามทำแล้วก็พยายามเรียนรู้ว่าสำนักพิมพ์อื่นๆหรือว่าคนอื่นๆที่เขาทำหนังสือเนี่ยทำยังไงซึ่งถ้าคุณไปดูคนทำหนังสืออย่างเช่นสำนักพิมพ์ผีเสื้ออย่างเงี้ยไปดูแต่ละปกไปดูแต่ละเล่มที่เขาแปลออกมาจะรู้เลยว่ามันแผ่ความรักในงานออกมานะครับหนังสือหลายๆเล่มของประเทศไทยเป็นแบบนี้เยอะนะครับซึ่งมันดีมากแต่ว่าหนังสือแปลในประเทศไทยเรามีน้อยอยู่ซึ่งถ้าเรามาผลักดันตรงนี้ได้นะครับคุณภาพในการแปลจำนวนหนังสือแปลนะครับคนไทยอาจจะมีหนังสืออ่านกว้างขึ้นเยอะขึ้นดีขึ้นนะครับสำนักพิมพ์ของพี่เว็บเนี่ยคิดว่าตอนนี้ลิขสิทธิ์ถ้าจำไม่ผิดนะฮะลิขสิทธิ์น่าจะเหลือ Intelligent Investor กับ Dando ที่ขายอยู่ใน Shopee นะครับน่าจะไม่มีพิมพ์อื่นออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าอาจจะสมมติว่าสำนักพิมพ์ Wisdom Press ใช่ไหมลิขสิทธิ์หลุดมุดลิขสิทธิ์หลุดแล้วสำนักพิมพ์อื่นเขาอยากจะซื้อแล้วมาทำแปลใหม่อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อีกนะครับในอนาคตซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับบก.โดนแกงใช่ครับคิดว่า VI เป็นมองที่มองหุ้นเป็นธุรกิจและซื้อเพื่อให้มากที่สุดและเติบโตพร้อมบริษัทยังไปได้กับตลาดหุ้นไทยไหมผมคิดว่าVI เนี่ยคือสเปกตรัมหนึ่งสมมติใช้คำว่าสเปกตรัมได้ไหมแล้วมีสเปกตรัมยาวขนาดนี้นะฮะจะเป็นคนที่เล่นเทคนิคอลใช่ไหมเพื่อทำกำไรไม่สนอะไรเลยไม่สนธุรกิจเลยกับมืดที่สุดข้างเนี้ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าอันนี้คือเทคนิคอลนะครับอันนี้คือ VI ซึ่งผมไม่ฝั่งเนี้ยคือเจ้าของธุรกิจนี่คือเจ้าของธุรกิจที่ทำธุรกิจจริงๆเข้าไปบริหารจริงๆเข้าไปแบบมีส่วนผู้ถือหุ้นเยอะๆจริงๆ 70% 80% ในธุรกิจแล้วก็ร่วมหัวจมท้ายกับธุรกิจนั้น VI อ่ะอยู่ตรงนี้ VI อยู่ตรงกลาง
VI ซื้อแล้วคุณจะถือขายเมื่อไหร่ก็ได้นั้นถามว่าไอ้การไปเป็นเจ้าของธุรกิจปุ๊บตรงนี้ในตลาดหุ้นไทยเป็นไปได้ไหมคำตอบคือเป็นไปได้ครับคือเจ้าของธุรกิจทั้งหลายที่อยู่ในตลาดของบริษัทมหาชนหรือว่าที่อยู่นอกตลาดที่เขาแบบโอ้โหเป็นเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่เลยอยู่นอกตลาดแล้วเขาก็ทำธุรกิจของเขาไปเรื่อยร้านอาหารนู้นร้านอาหารนี้ SME ทั้งหลายพวกนี้คือนักธุรกิจทั้งนั้นนะครับพวกนี้เขาก็ถือหุ้นในบริษัทของเขาทั้งนั้นนะซึ่งเขาก็ไม่อยากจะขายให้อ่ะเพราะว่าเขารักธุรกิจนี้แล้วเขาทำกำไรเขาอยู่ได้บริษัทเขาอยู่ได้ธุรกิจนี้ลูกน้องเขาอยู่ได้ด้วยธุรกิจนี้ถามว่ามันอยู่คู่ตลาดไทยได้ไหมมันอยู่คู่กับโลกใบนี้ไปแล้วฮะวิธีแบบเนี้ยแต่ VI เนี่ยพี่โจเคยบอกไว้ว่า VI ของเราตรงเนี้ยไอ้ตรงแถวๆจุดเนี้ยที่สเปกตรัมนี้ใช่ไหม VI อยู่แถวๆเนี้ยคุณน่ะดูหุ้นแบบธุรกิจได้แต่ข้อดีคือคุณจะออกจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้คุณจะขี่ไปแค่โฟลว์ขาขึ้นของบริษัทแล้วพอมันค่อยๆซันเซ็ตแล้วคุณไม่ต้องไปต่อตรงนี้ก็ได้นะพอโฟลว์มันขึ้นเสร็จปั๊บขายแล้วไปหาบริษัทอื่นให้โฟลว์ขึ้นต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ได้นี่คือข้อดีของการเป็นนักลงทุนไม่ใช่เจ้าของธุรกิจเห็นไหมฮะอันนี้จริงๆเมื่อก่อนนี้จะสตริกมากนะเดี๋ยวนี้จะพูดว่าเล่นหุ้นเล่นไม่เล่นหุ้นลงทุนนั่นนั่นมันก็แล้วแต่คนแหละนะฮะเป็นเทเลอร์เมดเหมือนอย่างที่บอกตอนแรกใช่ไหมโอเคเดี๋ยววันนี้จบแค่นี้แล้วกันเนาะคราวหน้าคราวหน้านะครับน่าจะมาคุยเรื่องนักลงทุนคนอื่นที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่นะครับก็คืออยากคุยเรื่องกายสเปียร์แล้วก็อีกคนหนึ่งโมนิชพราไบร์นะครับโมนิชพราไบร์นี่สองคนนี้ทั้งสองคนนี้เลยแล้วกันนะสองคนนี้คือเท่มากบอกเลยเป็นนักลงทุนที่เท่มากแพทดอร์ซี่นะครับโฮวาร์ดมาร์กส์คนอื่นเดี๋ยวจะเอามาคุยคราวหน้าอยากให้คุยเรื่องใครคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องใครบ้างแต่ถ้าคุยก็คืออาจจะได้แค่ครั้งละคน2คนนะเพราะว่าอยากจะให้ข้อมูลเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ในเรื่องของคนเหล่านั้นนะครับอ่ะบอกล่วงหน้าหน่อยก็ดีจะได้ไปเตรียมตัวมานะจ๊ะโอเคขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ